นายอนันต์ปัญญาชุนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในโอกาสที่เดินทางไปส่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนภูฏานถึงเรื่องที่จะมีการโอนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติไปให้สำนักงานสถิติแห่งชาติว่าเป็นเรื่องค้างเก่าจากรัฐบาลชุดที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้มาวันนี้ครับข้อที่จริงเรื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติท่านได้สั่งการให้โอนไปอยู่ที่นักปฏิบัติแห่งชาติตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าผมไม่ได้สั่งการนี่เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องที่ตกข้างในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแล้วก็ท่านสำนักนายกก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้จริงจังก็เลยเห็นว่าสำนักสถิติแห่งชาติเป็นที่ที่ควรจะใช้ได้ดีที่สุดขอบคุณครับศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาตินี่นะคะก็ตั้งขึ้นในสมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการผลักดันของพลเอกปัญญาสิงห์ศักดาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลมูลค่าหลายล้านบาทโดยใช้โรงเรียนในร้อยจรบรอเก่าเป็นสถานที่ตั้งสำหรับกรณีเครื่องบินทางทหารของรัสเซียที่มาลงฉุกเฉินที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ถึง4เครื่องจนมีการหวั่นเกรงกันว่าจะเข้ามาโจรกรรมหรือไม่พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์ผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์ในวันนี้ว่าเกิดจากสภาพอากาศไม่ดีและน้ำมันหมดจึงได้ขอลงฉุกเฉินที่อุดรธานีเครื่องบินดังกล่าวบินจากเวียดนามจะเดินทางไปยังลาวเพื่อลงที่สนามบินเวียงจันทน์แต่เนื่องจากน้ำมันหมดจึงขอลงฉุกเฉินคงไม่เจตนาจะเข้ามาก่อการร้ายประกอบกับเป็นเครื่องบินฝึกบินที่มีขนาดเล็กเป็นอุบัติเหตุมากกว่าชมข่าวในช่วงต่อไปค่ะสี่วันมันสุดๆหนูมีกันให้สะใจนักเทนนิสคนไหนที่ท่านชอบติดตามชมการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน1991 4-7 กรกฎาคมนี้หลังข่าวภาคค่ำทางช่อง9อสมทสนับสนุนโดยวิตามินดื่มอร่อยดื่มบำรุงดื่มได้ทุกเมื่อแพ็คลิงก์สื่อสารฉับไวตามได้ทุกที่อิซูซุฟาสเตอร์แซดนิว2005 DI ไมโลเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนักกีฬาอิริกสันอิสรภาพแห่งการสื่อสารอย่างแท้จริงการสื่อสารแห่งประเทศไทยสื่อสารทั่วทิศเพื่อธุรกิจและสังคมและธนาซิตี้อีกรูปแบบแห่งคุณภาพจากธนายง